สำหรับใครที่อยากจะเรียนทำเพลงออนไลน์สมัครได้เลยนะคะที่ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ Mac หรือ Windows ก็สามารถเรียนได้นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะClass A Update นะครับสรุปข่าวสารประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเป็นเดือนที่เดือดมากๆเลยสำหรับข่าวนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาผมทำสรุปข่าวแต่ละเดือนเนี่ยก็พยายามหาข่าวนะครับที่มันมีความสำคัญในเดือนนั้นจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เลือกไม่ถูกนะครับว่าเฮ้ยจะเอาอะไรมาทำข่าวดีเพราะว่ามันมีความสำคัญเท่าๆกันเลยนะครับเอาเป็นว่าผมยกมา5ข่าวแล้วกันนะครับที่เรียกว่ามันพลาดไม่ได้แล้วก็เป็นไฮไลท์ประจำเดือนนี้เลยนะครับพูดถึงเดือนนี้นะครับต้องบอกเลยว่า Audio Interface นะครับที่เปิดตัวแล้วก็มาแรงสุดๆเลยเนี่ยต้องไม่พ้น UAD Wall นั่นเองนะครับคราวแรกเนี่ยครับ UAD Wall Audio Interface นะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่6ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานี้นะก็ปล่อยโปรดักต์ใหม่นะครับออกสู่ตลาดนะครับชื่อเรียกนะครับมันเท่มากเลยนะครับ UAD Wall Audio Interface นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของคอมเพรสเซอร์ในตัวด้วยนะครับซึ่งคอมเพรสเซอร์ก็จะเป็นการจำลองคอมเพรสเซอร์ในรุ่นของ UA Iconic 1176นะครับถือว่าเป็นคลาสสิกคอมเพรสเซอร์ที่นิยมใช้ในสตูดิโอระดับโปรเฟสชั่นอลเลยก็ว่าได้นะครับ UAD Wall ตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อนะครับซีรีส์ของตัว Audio Interface ครับเพราะเขาได้ออกแบบนะครับมาด้วยกันถึง5รุ่นนั่นเองนะครับก็จะมี Wall 1 Wall 2นะครับแล้วก็จะมี Wall 176 Wall 276แล้วก็ Wall 476นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่น Wall 1กับ Wall 2เนี่ยจะไม่มีคอมเพรสเซอร์มาให้ในตัวนะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานแบบพื้นฐานนะครับอย่างเช่นการอัดเสียงขึ้นดนตรีหรือเสียงร้องนะครับผ่าน input แบบ XLR นั่นเองนะครับรวมไปถึงการใช้งานในรูปแบบของ Podcast นะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อนะครับได้ทั้ง Mac แล้วก็ PC แล้วก็iPad รวมไปถึง iPhone ด้วยนะส่วนรุ่น Wall 176แล้วก็276แล้วก็476เนี่ยจะมีในส่วนของคอมเพรสเซอร์เพิ่มมาให้นั่นเองนะครับแล้วก็แตกต่างกันที่ input กับ output นั่นเองนะครับถ้าเป็นรุ่น476เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับจะมีในส่วนของ input output นะครับแบบคอมโบมาให้ถึง4ช่องด้วยกันนะแล้วก็ทุกรุ่นนะครับยังแถมซอฟต์แวร์นะครับอย่างเช่น SoftTube Ableton Live นะครับแล้วก็ UJam มาให้ด้วยนะแต่ว่าข้อเสียนะครับเรียกว่าไม่เชิงข้อเสียหรอกแต่ว่าเป็นข้อที่แบบว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้ยเสียดายจังเลยมันไม่มีอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือในส่วนของ UAD Wall เนี่ยไม่สามารถใช้งานกับปลั๊กอินของ UAD ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่นะครับในส่วนของ DSP เข้ามาด้วยในตัวนะครับพูดง่ายๆแหละถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ใช้งานในส่วนของปลั๊กอิน UAD เนี่ยคุณต้องไปซื้อรุ่นแบบที่มันเป็น Apollo นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าราคาเนี่ยมันดั้มลงมาถูกมากเลยเรียกว่ามันเป็นการแข่งขันนะครับในตลาดแบบราคาประมาณนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับในส่วนของ Audio Interface นะครับเป็นแบรนด์ไฮเอนด์เนื้อที่เขามาตีตลาดแบบนี้นะครับก็ลองใช้งานดูนะผมว่าแบรนด์นี้เนี่ยไฮเอนด์อยู่แล้วนะเสียงดีมากๆเลยครับมาถึงข่าวที่2นะครับเราจะมาพูดถึงปลั๊กอินบ้างดีกว่านะครับปลั๊กอินที่ว่านี้นะครับเป็นปลั๊กอินจากค่าย Arteres นั่นเองนะครับผมกำลังพูดถึง Arteres Auto Tune Slide ครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เปิดตัวไปนะครับเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับมันคือปลั๊กอินนะครับที่รวมนะครับในส่วนของการสไลด์เสียงนะครับการปรับ Pitch Correction หรือเรียกง่ายๆ Auto Tune นั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับปรับในส่วนของ Format พร้อมยังมี Effect นะครับอย่าง Double Reverb นะครับแล้วก็จะมี Tree Band EQ นะครับแล้วก็ Compressor มาให้ในตัวเลยถ้ามองง่ายๆเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นปลั๊กอิน All in One ที่รวมทุกอย่างจบครบในตัวเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตัดแต่งเสียง Sample Loop นะครับหรือว่าเสียงร้องนะครับที่เราอัดมานะครับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานเลยและยังสามารถนะครับอัดเสียงในรูปแบบเดียวกับปลั๊กอินอีสันใน FL Studio ได้อีกด้วยนะถือว่าเป็นปลั๊กอินตัดแต่งเสียงที่ใช้งานในการทำงานของฟังก์ชัน Auto Tune แล้วก็เอฟเฟคต่างๆผนวกเอาไว้นะครับอยู่ในปลั๊กอินเดียวนะครับใครที่อยากใช้งานนะครับต้องบอกอย่างงี้นะมันไม่มีระบบแบบซื้อขาดนะคุณไม่สามารถที่จะไปซื้อแล้วก็เป็นเจ้าของได้แบบจริงๆเลยต้อง Subscribe นะครับแบบรายเดือนนะซึ่งการ Subscribe ก็จะมีข้อดีก็คือคุณสามารถเนี่ยใช้งานนะครับในส่วนของปลั๊กอิน Arteres เนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าต้องเสียแบบเป็นรายเดือนหรือว่าจะเหมาแบบรายปีก็ได้นะครับถ้าคุณชอบในแนวเพลงฮิปฮอปจะมีคอร์สเรียนไหนที่ให้คุณได้โคตรคุ้มแบบนี้สมัครเพียงแค่1แต่ได้เรียนถึง3แนวฮิปฮอป R&B มองไปข้างจนน้อยก็เจอแต่ความว่างเปล่าผู้คนมากมายซับซ้อนเด่นว่าในสตอร์ราวและดริลYeah โดยเราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงจบ Mastering เลยไม่เคยใช้โปรแกรมทำเพลงมาก่อนไม่มีพื้นฐานเรื่องของทฤษฎีดนตรีมาก่อนก็สามารถเรียนได้สบายมากครับและถ้าคุณสมัครเรียนภายในเดือนนี้นะครับผมมี Loop Sample เสียงนะครับรวมไปถึง Preset แต่งเสียงร้องที่คัดมาเฉพาะในแนวฮิปฮอปเนี่ยมอบให้คุณฟรีๆด้วยนะครับรีบสมัครกันมาเยอะๆนะครับรออยู่ครับผมมาเลย
มาถึงข่าวที่3กันแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึง Antares ไปใช่ไหมครับมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่มาตีตลาดแบบว่าเป็นมวยต้องบอกว่าเป็นเฮฟวีเวทที่ชนกันเลยนะครับผมกำลังพูดถึงนะครับปลั๊กอินจากค่ายสเลดดิจิตอลนั่นเองนะครับกับปลั๊กอินที่มีชื่อว่าเมตาจูนครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเหมือนเป็นมวยถูกคู่เลยนะครับเพราะว่า Antares เนี่ยเขาก็ปล่อยในส่วนของออโตจูนออกมาแล้วใช่ไหมครับค่ายสเลดดิจิตอลเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าครับปล่อยปลั๊กอินออโตจูนออกมาชนกันเลยนะครับเป็นปลั๊กอินที่มีชื่อว่าเมตาจูนนั่นเองนะครับการออกแบบหน้าตาอินเทอร์เฟซเนี่ยต้องบอกเลยว่าทันสมัยสวยงามแล้วก็น่าใช้มากๆเลยมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับการใช้งานที่ถือว่าจัดเต็มนะครับสิ่งแรกเนี่ยที่รู้สึกนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันมีประโยชน์กับผู้ใช้งานอย่างเราเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของหน้าต่างอินเทอร์เฟซนะครับที่บอก input output ของเสียงนะครับว่าเป็นคีย์อะไรนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะได้รู้ว่าคีย์ของเสียงร้องเนี่ยที่ร้องมาเพี้ยนมากหรือน้อยแค่ไหนนะอย่างเช่นเสียงร้องเป็น C sharp นะครับแต่ใช้ Auto Tune เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น G sharp นะครับก็สามารถทำได้นะเมตาจูนเนี่ยยังสามารถนะครับใช้งานในรูปแบบของ low latency ได้อีกด้วยนะซึ่งใครที่ต้องการจะอัดเสียงแบบสดๆพร้อมกับการเปิดใช้ในส่วนของเมตาจูนไปด้วยเนี่ยก็สามารถทำได้นะแบบ real time เลยก็ตัดปัญหานะครับในเรื่องของสัญญาณหน่วงได้เลยนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่อยากจะได้ plug-in auto tune คุณภาพดีนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็น Antares หรือว่าจะเป็นของเมตาจูนของ Sledge Digital เนี่ยผมมองว่ามันพอฟัดพอเวียงนะกินกันไม่ลงอ่ะผมฟังเสียงแล้วนะครับมันใกล้เคียงกันมากเลยทีนี้ขึ้นอยู่กับลูกเล่นแล้วแหละว่าคุณชอบแบบโทนไหนมากกว่ากันนะราคาเนี่ยมันอยู่ที่ 6,700 กว่าบาทนะก็อยู่ที่ค่าเงินนะใครที่สนใจก็สามารถไปจัดกันได้เลยนะหรือว่าจะ Subscribe แบบรายเดือน Sledge Digital ก็มีเหมือนกันนะครับมาถึงข่าวที่4นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของ Audion ID4 Mark II นะครับเขาบอกว่าตัว Audion เนี่ยได้เปิดตัวนะครับในส่วนของ Audio Interface รุ่นใหม่นะครับ ID4 Mark II ครับซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนามาจาก ID4 ตัวแรกนะครับในรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วยการเชื่อมต่อแบบ USB Type-C ที่สามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่มีค่าหน่วงสัญญาณเลยหรือว่า Latency นั่นเองนะครับสามารถใช้งานได้กับ Windows แล้วก็ Mac OS นะสำหรับคนที่อยากจะนำมาใช้งานในด้านของการอัดเสียงร้องหรือว่าเครื่องดนตรีเนี่ยตัวนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่า Audion ID เนี่ยในทุกๆรุ่นเนี่ยเขาได้ใส่เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Audion Console My PM มาให้ด้วยนะครับทำให้การอัดเสียงเนี่ยไม่มี noise นะแล้วก็ไม่มีอาการของ distortion แน่นอนนะครับก็เรียกว่าเป็นลูกเล่นแล้วก็เป็นทีเด็ดของเจ้าตัวนี้เลยนะครับทำให้เสียงที่อัดมาเนี่ยมีความวอร์มใสแล้วก็สะอาดคมชัดมากๆเลยในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับจะเป็นแจ็คแบบ 6.5 แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็จะเป็นมิกกับไลน์นะแบบคอมโบ48โวลต์ครับซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนเลยนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 7,900 บาทนะครับใครที่อยากจะได้ในส่วนของ Audio Interface หน้าตาสวยๆไว้โทนสีเทาๆดำๆนะแล้วก็การใช้งานแบบประสิทธิภาพสูงแบบนี้นะครับก็ลองใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับมาถึงปลั๊กอินที่5แล้วนะครับนั่นก็คือปลั๊กอินเทปิโน2นั่นเองนะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่30กันยายนนั่นเองนะครับตัวเทปิโน2ปลั๊กอินเนี่ยเป็นอินสตรูเมนต์ปลั๊กอินนะครับที่ใช้ได้กับแนวเพลงโลฟายโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซาวที่ถูกอัดแน่นมานะครับใส่มาในส่วนของปลั๊กอินที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับเท็กเจอร์ซาวที่มีความเป็นวินเทจสูงๆเลยนะครับพร้อมกันนี้นะครับยังสามารถปรับค่า AHDHR นะครับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อีกด้วยนะหรือใครที่ครับที่ต้องการจะทำออโตเมชันแล้วก็มอดูเลชันในส่วนต่างๆก็สามารถทำได้เลยนะครับซึ่งการปรับซาวทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทำได้ถึง4เลเยอร์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำให้เป็นโนเนี่ยมีเสียงที่มีเอกลักษณ์นะครับเทปเป็นโนสทูเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับโทนเนี่ยชัดเจนเลยและใครที่ต้องการนะครับใช้พรีเซตเนี่ยโดยที่แบบว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยพูดง่ายๆแหละขี้เกียจปรับหรือว่าไม่อยากจะเสียเวลาปรับเองเนี่ยมันก็มีพรีเซตมาให้ถึง100พรีเซตเลยทีเดียวนี่เป็นคลังแสงของเป็นโนที่เป็นโทนโลไฟชัดๆเลยนะครับราคาไม่แพงครับอยู่ที่ 1,000 บาทบวกลบเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือปลั๊กอินนะครับที่มีคุณภาพสูงที่เป็นโนเลยนะครับก็ไปจัดกันได้เลยนะครับราคาไม่แรงนะนี่คือ5ข่าวนะครับประจำเดือนตุลาคมนะครับในคลาส A อัปเดตประจำเดือนนี้เราจะมีการนะครับสรุปข่าวนะครับเด่นๆประจำเดือนแบบนี้นะครับทุกๆเดือนเลยนะครับในทุกๆวีคสุดท้ายเนอะเพราะฉะนั้นวีคสุดท้ายเดือนหน้าเรามาดูกันนะครับว่ามีการสรุปข่าวอะไรกันบ้างครับกับคลาส A อัปเดตประจำเดือนครับ